สวัสดีครับก็ช่วงนี้อยู่เพลงเก่าสมัยผมเด็กมากเลยนะคือรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงเข้ามาเล่นกันดังนั้นก็วันนี้เดี๋ยวผมเล่นมั่งนะเป็นเวอร์ชั่นคณิตศาสตร์นะครับก็คือนี้นะไพเนี่ยไม่ใช่ 3.14.15.16.17.18.19 นี่ไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะใช้3ตำแหน่งนะ3.141 142 143เนี่ย149อะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับหรือใครจำมาเยอะเนี่ยนะครับ4ตำแหน่งนะครับ 3.1416.1415.1419 อะไรนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับแม้แต่ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขนะครับ Wolfram Alpha นะครับเขาก็จะบอกว่าไพคืออะไรนะ 3.141592653589793เนี่ยนะครับไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับที่จริงพวกนี้คือค่าประมาณทั้งหมดเลยนะครับส่วนบางคนอาจจะไม่นึกถึง22/7นะครับไพก็ไม่ใช่22/7ครับไม่ได้เหมือนกันนะ22/7เนี่ยเราถ้าเรานั่งหารดูนะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทศนิยมซ้ำนะครับ142857 142857ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบางทีเขาก็เขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนี่ยครับ3จุดแล้วก็142857แล้วก็ขีดบาร์ตรงนี้นะครับหรืออีกสัญลักษณ์นึงนะครับก็คือเขาก็จะเขียนเป็น3จุด142857 142857ซ้ำแล้วก็คือแปะจุดตรงนี้นะครับเป็นการบอกว่ามันจะซ้ำตั้งแต่1ถึง7ดังนั้น22/7นี่คือเขียนเป็นอย่างนี้ได้นะแต่ว่าไพก็ไม่ใช่22/7นะครับดังนั้นที่จริงคือโดยทั่วไปเนี่ยเขียนเป็นทศนิยมจำกัดก็ไม่ได้อยู่แล้วเขียนเป็นทศนิยมซ้ำอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ได้นะครับไพไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมจำกัดหรือทศนิยมซ้ำได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เศษส่วนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่22/7หรืออะไรอื่นๆเลยนะครับดังนั้นคือไพไม่ใช่เศษส่วนของจำนวนเต็มนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาสั้นๆเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาหมดเนี่ยนะครับก็คือไพมันไม่ใช่จำนวนตรรกะนะครับดังนั้นคราวนี้ถ้าถามว่าเอาแล้วเราเขียนไพยังไงดีนะวิธีง่ายสุดคือไพเท่ากับไพแค่นั้นเองไม่ต้องเขียนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไพเท่ากับไพจบนะครับหรือถ้าอยากค่าประมาณเนี่ยก็คือใช้พวกนี้นะครับมีพวกนี้คือค่าประมาณทั้งหมดนะครับพวกนี้เป็นค่าประมาณทั้งหมดใช้ค่าไหนก็แล้วแต่เราชอบไม่ถ้า2ตำแหน่งมักจะใช้ 3.14 นะครับถ้า3ตำแหน่งก็เราก็จะมักจะใช้เป็น 3.142 นะครับหรืออาจจะ 3.141 ก็ได้แล้วแต่จะปัดลงปัดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้า4ตำแหน่งก็แล้วแต่ครับว่าจะปัดลงปัดขึ้นจะเป็น1416หรือ1415ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้า5ตำแหน่งก็เงี้ยเนี่ยถ้าหลายตำแหน่งก็กดขึ้นเลขเอาก็ได้ครับอันนี้คือค่าประมาณอยู่ดีนะครับหรือจะใช้เป็นเศษส่วน2207ก็ได้ครับนี่คือค่าประมาณทั้งหมดหรือค่าประมาณอีกแบบนี้ก็มีตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าอยากใช้เศษส่วนตัวอื่นที่มีค่าประมาณใกล้เคียงไพมากกว่า22/7เนี่ยก็จะมีพวก333/106หรือ355/113หรืออื่นๆนี้นะครับมันมีเศษส่วนนะครับจำนวนตรรกะเศษที่เขียนอยู่รูปเศษส่วนอย่างเงี้ยนะครับที่สามารถใช้ประมาณค่าไพได้ดีมากนะครับมันไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็คืออยู่ในเรื่อง continue fraction นะครับอาจจะเคยเห็นการเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับจุดๆๆตรงนี้นะครับก็คือมันไปต่อแล้วก็จุดๆๆในที่นี้ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำแบบ142857 142857นะก็คือมันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจุดๆๆตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่ามันคือ142857 142857ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจุดๆๆ3จุดนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจเข้าใจยังไงอย่างเช่นว่าถ้าผมถามว่า22/7นะแล้วถ้ากระจายออกมาเป็นทศนิยมแบบเนี้ยเนี่ยถ้าทำเขียนไปเรื่อยๆนะครับทศนิยมตำแหน่งที่1ล้านคืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทศนิยมซ้ำเนี่ยเราสามารถคำนวณได้โดยง่ายก็คือมัน6ตัวเนี่ยที่เป็น142857 142857เนี่ยนะครับดังนั้นเราก็เอา1ล้านเนี่ยนะครับ10กำลัง6คือ1ล้านนะมาหารที่6นะครับเราเห็นว่ามันตอกมาเป็น 100,000 กว่านะครับอันนี้ผมเขียนตัวเลขไม่สวยเนาะแก้ตัวเลขแล้วนะครับก็คือ1ล้านเนี่ยนะครับก็มันคือ6คูณกับ 100,000 กว่านะครับ 166,666 เนี่ยนะครับแล้วก็บวกอีก4เราก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้เวลาเรากระจาย22/7นะครับมาอยู่ในรูปทศนิยมเนี่ยมันจะเป็น142857 142857ซ้ำกันนะครับโดยซ้ำกี่ทีเนี่ยก็คือทีละ6ตัวใช่มั้ยซ้ำเขียนซ้ำอย่างเงี้ยนะครับไป 166,666 รอบนะครับแล้วก็เขียนเพิ่มอีก4ตัวครับก็เป็น1428อย่างงี้นั่นเองนะแล้วก็57 142857ไปเรื่อยนะแต่นี่คือตำแหน่งที่ล้านครับดังนั้นเราเข้าใจกันนะครับว่าจุดๆๆตรงเนี้ยว่ามันคือ142857ซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถคำนวณได้โดยง่ายว่าทศนิยมตำแหน่งที่ล้านของ2207ก็คือ8นั่นเองนะ
ส่วนจุดๆตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจก็พอได้นะครับหรือว่าเราอาจจะบอกว่ามันคือการละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจก็ได้เหมือนกันนะครับไม่เข้าใจก็คือว่าที่จริงมันไม่ได้ซ้ำอ่ะดังนั้นเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับส่วนที่บอกเข้าใจก็คือเราเข้าใจกันว่าเราไม่เข้าใจนะยิ่งพูดยิ่งงงใช่ไหมเหมือนกับอ่ะใครมาถามเราอะไรสักอย่างถามคำถามอะไรสักอย่างเข้าใจบรรทัดนี้ไหมเนี่ยแล้วเราใส่หัวสัญญาณใส่หัวเนี่ยนะครับคือการละไว้นะครับไม่ได้พูดออกมานะเป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจกันว่าคนสายหัวเนี่ยไม่เข้าใจนะครับดังนั้นจุดๆตรงนี้เหมือนกันนะก็คือเป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจกันว่าเราไม่เข้าใจนะก็คือดังนั้นอย่างเช่นถามผมว่าเนี่ยไอ้จุดๆตรงเนี้ยบอกได้ไหมว่าไอ้ทศยมตำแหน่งที่1ล้านของพายเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอบคำนวณง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะคืออาจจะต้องไปเปิดสูตรใส่คอมนั่งคำนวณเนี่ยโอ้ยวุ่นวายไก่กองนะครับให้คอมรันหรืออะไรเงี้ยนะครับดังนั้นมันไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดไปถามแบบโอ้ยตำแหน่งที่มันไกลมากๆเนี่ยก็คือคอมก็อาจจะยังคำนวณไม่ถึงนะครับดังนั้นจุดๆตรงนี้นะครับกับจุดๆตรงนี้นะครับในของพายกับ22/7เนี่ยความหมายต่างกันนะครับถึงจะเป็นจุด3จุดเหมือนกันเนี่ยนะครับจุด3จุดตรงนี้ก็คือเราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับส่วนจุดๆนี้คือเราละไว้ในฐานที่กึ่งเข้าใจกึ่งไม่เข้าใจคือเราเข้าใจว่าเราไม่เข้าใจนะครับประมาณนั้นดังนั้นจะเห็นว่ามันมีรูปแบบหลากหลายนะแต่เอาเป็นว่าถ้ามันยากเป็นไงถ้ามันยากก็อย่าลืมว่าโอ๊ยอันนู่นอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่โอ๊ยดูยากเหลือเกินก็นี่นะครับจำไว้ว่ารักไม่ใช่ดวงดาวเพื่อพราวแสงก็พอก็ได้นะครับก็จบท่อนแรกของเพลงรักไม่ใช่ดวงดาวเพื่อพราวแสงเวอร์ชันคณิตศาสตร์นะครับต่อไปเปลี่ยนลองเปลี่ยนเพลงบ้างไหมเป็นดนตรีกับคณิตศาสตร์นะครับหัวข้อในโพสต์นี้นะครับพวก0ส่วน0 1ส่วน0 2ส่วน0ลบ2ส่วน0ลบ1ส่วน0ส่วนคณิต2ส่วน0หรือจำนวนจริงส่วน0เนี่ยพวกส่วนตัวหารด้วย0พวกเนี้ยนะครับก็คือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า is not defined ซึ่งถ้าแปลตรงๆคือไม่นิยามนะครับอาจจะว่าบางคนก็อาจจะไปพูดว่าหาค่าไม่ได้หาไม่ได้หาได้ไม่ซึ่งที่จริงมันก็ไม่มันไม่ได้ตรงเป๊ะเนาะถ้าแปล is not defined ตรงๆเนี่ยคือมันไม่นิยามนะครับไม่ได้ถูกนิยามไว้ไม่ได้นิยามไว้ไม่นิยามเงี้ยนะครับแต่ว่าบางคนไปพูดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ก็พอเข้าใจได้ครับดังนั้นผมก็เลยเขียนอะไรเอ่ยไว้ตรงเนี้ยนะว่าแบบเอ๊ะคนฟังเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่คือผมฟังก็โอเคพอเข้าใจแหละว่านักเรียนหมายถึงอะไรนะแต่ว่าที่จริงไม่ตรงนะถ้าใครอยากพูดให้ตรงเป๊ะก็บอกว่าไม่นิยามดีกว่านะครับหรือถ้าเป็นพูดภาษาโบราณนี่บุพเพสันนิวาสใช่ไหมก็จะพูดไม่นิยามก็ได้หรือหามีนิยามไม่ก็ได้นะครับพออย่างนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีคนนึกถึงลิมิต1ส่วน x ไม่ใช่ค่าศูนย์อีกนะคือถ้าใครนึกว่าลิมิตคือการแทนค่าไปแทนตรง1ส่วน0อ้อ1ส่วน0ไม่นิยามก็เลยตอบว่าลิมิตตัวนี้ไม่นิยามก็ไม่ตรงอีกนะครับภาษาอังกฤษนะถ้าตรงเป๊ะคือ does not exist หรือ no limit ถ้าแปลออกมาก็คือไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตไม่มีค่าเป็นภาษาโบราณหน่อยก็หามีลิมิตไม่นะลิมิตหามีไม่ก็ได้นะครับดังนั้นจะตอบว่าไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตไม่มีค่าหามีลิมิตไม่หาลิมิตหามีไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการแปลตรงๆนะครับแต่ถ้าไปแปลว่าไม่นิยามเพราะไปนึกถึงอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันก็จะเกิดความสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะให้ถูกหรือให้ผิดดีนะนี่จริงๆเข้าใจจริงหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับหรือประเภทหาค่าไม่ได้หาไม่ได้หาได้ไม่หามิได้อะไรพวกนี้มันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็นผมตัวเนี่ยขี้เกียจสติ๊กกับเรื่องภาษาเนาะมันก็พอเข้าใจแหละว่าโอ้เด็กน่าจะพอเข้าใจแหละนะครับว่ามันลิมิตดัตนอนอีซิสเนี่ยนะครับอันสุดท้ายนะครับลิมิต1ส่วน x ไม่ใช่ศูนย์ด้านขวานะครับจะตอบบวกอินฟินิตี้ก็ได้หรือจะตอบดัตนอนอีซิสก็ได้นะครับถ้าดูคำสั่งนะครับถ้าเขาอยากให้ตอบเป็นบวกลบอินฟินิตี้ก็ตอบไปเลยนะครับบวกอินฟินิตี้นะครับอันนี้ศูนย์ด้านขวานะศูนย์ด้านขวาไม่เหมือนกับศูนย์ที่เฉยนะครับหรือถ้าเป็นมอปลายเนี่ยเราสนใจเฉพาะจำนวนจริงนะเราไม่อาจจะไม่ได้ตอบบวกลบอินฟินิตี้หรอกเราก็จะบอกว่า does not exist โดยที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันนะครับว่า does not exist นี้ก็คือหมายถึงว่าเราสนใจเฉพาะจำนวนจริงแต่สำหรับปตรีเนี่ยเราอาจจะสนใจบวกลบอินฟินิตี้ด้วยก็ตอบไปเลยครับบวกอินฟินิตี้นะครับไม่เหมือนในนี้นะอันนี้ยังไงมันไม่ใช่จำนวนจริงไม่ใช่บวกลบอินฟินิตี้อยู่แล้วดังนั้นก็จะตอบแค่ does not exist no limit หรือว่าพวกเนี้ยนะครับแต่คงไม่ได้ตอบพวกนี้อันนี้ผิดแน่นอนส่วนอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์นะถ้าไม่เคร่งครัดอาจารย์ก็ให้ถูกเลยครับมันพอเข้าใจได้เนาะว่าถ้านึกถึงอันนี้
ตะกี้รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงนะใช่ไหมอันนี้ผมนึกถึงเนี่ยพอใช้ภาษาโบราณต้องนึกถึงหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าพอนางเอกพูดไม่เหมือนคนอยุธยาเนี่ยก็แล้วแต่คนฟังนะว่าเขาก็มีอะไรเอ่ยตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วแต่คนฟังว่าอ๋อพอเข้าใจได้ไม่เป็นไรนะครับพอเจ้าพูดแปลงหูพิกลแต่ก็ยังพอเข้าใจได้หรือว่าอาจจะงงๆนิดนึงแต่ก็สุดท้ายก็พอเข้าใจได้นะครับถ้าฟังไม่ทันไอ้ที่พอฟังทันก็ฟังไม่รู้เรื่องเจ้าพูดภาษาผู้ใดแต่ว่าถ้าแบบว่าสตริกนะแบบโมโหนะภาษานางนั่นแหละข้าถึงได้บอกว่านางน่าเกลียดไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยก็อันนี้ก็คือแล้วแต่นะดูคำสั่งให้ดีดูการใช้ภาษาให้ดีก็แล้วกันนะครับว่าคำสั่งเขาบอกว่าไงเนาะตอนเรียนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ถามไว้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจนะว่าอะไรยังไงนะครับไม่ได้ทำไมล่ะคะยืนเถียงชอดชอดประหนึ่งแม่หญิงตลาดถามค่ะไม่ได้เถียงค่ะแต่ถามค่ะข้าเป็นพยานได้นางไม่ได้เถียงนางแค่ถามเห็นไหมล่ะคะโอเคครับก็มี3ตัวอย่างแล้วเนาะก็น่าจะพอสมควรกับรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงหรือว่าเอสันนิวาสเวอร์ชั่นคณิตศาสตร์ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับแตนตัวเบลเลอร์เลยค่ะข้าชอบนางยิ่งนักขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ